สวัสดีครับผม1 1LC ครับวันนี้เรากลับมาพบกันกับในช่วงของสาระครับดี EP นี้เป็น EP ที่58แล้วนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นั้นผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นหูหรือว่าเคยได้ยินเรื่องราวของละครเวทีที่หลายๆคนยกให้เป็นเรื่องที่สยองขวัญหรือเรื่องที่หลอนที่สุดเลยก็ว่าได้ครับเพราะละครเวทีเรื่องนี้นั้นมีบทประพันธ์นะครับที่อ้างอิงมาจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2547ครับอย่างคดีดังที่แม่นั้นฆ่าลูกสาวเพียงวัยอายุ12ปีเพื่อบูชาพระอินทร์นั่นเองครับจากคดีดังกล่าวนี้สู่บทละครเวทีที่มีนามว่าวิปลาสครับใน EP นี้เรายังคงอยู่กับผู้สนับสนุนใจดีอย่างจีไนท์ครับจีไนท์เนี่ยเป็นสารสกัดธรรมชาติ 100% เลยนะครับจากดอกคาโมไมล์แล้วก็เห็ดลินจือที่จะช่วยคุณนั้นนอนหลับสบายหลับสนิทตลอดคืนไม่สะดุ้งตื่นกลางดึกและที่สำคัญเลยนะครับตื่นเช้ามาอย่างสดใสแก้ไขปัญหาการนอนไม่หลับอย่างปลอดภัยนะครับหาซื้อได้แล้วนะครับวันนี้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าสะดวกซื้อชั้นนำทั่วไปเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribeและที่สำคัญเลยนะครับอย่าดูหรืออย่าฟังเรื่องนี้คนเดียวในตอนกลางคืนถ้าคุณไม่กล้าดูคนเดียวนะครับสำหรับเรื่องราวที่คุณจะรับชมรับฟังนี้จะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีๆนะครับเพราะว่าเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้คุณฟังในวันนี้นั้นเป็นเรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่สยองขวัญมากๆกับเหตุการณ์ที่มีการฆาตกรรมลูกสาวของตัวเองนะครับลูกสาวแท้ๆเนี่ยเพียงแค่อายุ12ปีเพื่อบูชาพระอินทร์ครับจากคดีดังกล่าวที่เกิดขึ้นนี้ครับจนนำมาสู่เรื่องราวของการทำละครเวทีของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีชื่อว่าวิปลาสนั่นเองครับเป็นละครเวทีลำดับที่28ถูกสร้างขึ้นโดยนักศึกษาการสลองการละครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีพ.ศ. 2558ครับละครเวทีนี้ครับได้ถูกประพันธ์แล้วก็ถูกเขียนขึ้นมาโดยคุณวิสกี้เลอฟองเบียร์นะครับเป็นผู้ประพันธ์ละครชื่อดังครับร่วมกับทีมดารากายาอีกทีนึงก่อนที่จะมีการเริ่มแสดงจริงหรือว่าละครเวทีจริงๆจะเกิดขึ้นเนี่ยทางทีมงานเนี่ยก็ได้มีการไปถ่ายทำทีเซอร์ครับเพื่อที่จะใช้ในการโฆษณาละครเวทีเรื่องนี้เรียกได้ว่าเรื่องราวหลอนๆหรือเรื่องราวสยองขวัญเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ออกไปถ่ายทำทีเซอร์นี้แล้วครับแล้วเรื่องราวหลอนๆเนี่ยมันก็ยังคงเกิดขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงวันที่แสดงละครเวทีนั้นจริงๆครับซึ่งหลังจากที่ได้ปล่อยทีเซอร์โปรโมทสปอตเตอร์รวมถึงการแสดงอะไรต่างๆนี้ออกมาครับก็ถือว่าละครเวทีเรื่องวิปลาสเนี่ยได้รับกระแสตอบรับจากผู้ชมมากมายเลยครับถึงเรื่องพวกความหลอนความสยองขวัญที่เกิดขึ้นในฉากต่างๆของการแสดงละครเวทีเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ครับสำหรับเค้าโครงเรื่องวิปลาสนี้นะครับก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆเมื่อปีพ.ศ. 2547ครับในตอนนั้นเนี่ยมีข่าวโด่งดังครับกับคดีฆ่าลูกสาวเพียงวัยอายุ12ปีเพื่อบูชาพระอินทร์ครับใครจะไปคิดล่ะครับว่าครอบครัวที่ดำรงชีวิตกันอย่างเรียบง่ายใช้ชีวิตกันอย่างสมถะในสวนมะพร้าวโดยที่ครอบครัวนี้นะครับเป็นที่รักของเพื่อนบ้านทุกคนในละแวกนั้นแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าครอบครัวนี้นั้นจะสร้างโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ขึ้นมาจากการกระทำของคนภายในครอบครัวกันเองเรื่องราวนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมปีพ.ศ. 2547ที่คนในครอบครัวนั้นประกอบไปด้วยยายป้าแม่แล้วก็น้าครับได้ทำการฆาตกรรมเด็ก12ขวบเพราะเชื่อว่าจะช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายและดวงวิญญาณของเด็กนั้นจะไปสู่ภพภูมิที่ดีจะไปสู่สวรรค์นั่นเองครับหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับเกือบจะ17ปีแต่ความทรงจำอันหดหู่นี้ยังคงดำเนินต่อไปครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นที่บ้านไม้2ชั้นหลังหนึ่งในจังหวัดราชบุรีครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุสยองขวัญได้กลายเป็นตำนานสุดหลอนที่มีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับลัทธิการถวายดวงวิญญาณให้พระอินทร์ครับช่วงบ่ายของวันที่4ตุลาคมปีพ.ศ. 2547ตำรวจสภ.ดำเนินสะดวกได้รับแจ้งเหตุฆาตกรรมครับจึงรีบเดินทางมาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุทันทีครับแต่พอมาถึงเนี่ยก็พบกับภาพชวนสยองขวัญเมื่อตำรวจมาถึงนั้นพบเพียงแค่ร่างไร้วิญญาณของเด็กหญิงคนนึงอายุ12ขวบเท่านั้นเองครับกลิ่นเลือดเนี่ยคละคลุ้งไปเต็มบริเวณบ้านเลยแล้วข้างๆของร่างเด็กคนนั้นครับก็มีโต๊ะพิธีกรรมไสยศาสตร์มีเส้นผมที่แช่น้ำอยู่ในกะละมังมีที่นอนที่ถูกเผาอยู่ข้างบ้านรวมไปถึงมีดอิโต้ที่เปื้อนเลือดตกอยู่ใกล้ๆศพด้วยนะครับบริเวณชั้นบนเนี่ยเจ้าหน้าที่นะครับได้ยินเสียงเหมือนกับเป็นเสียงคนพูดคุยกันแล้วก็มีเสียงสวดมนต์ภาษาบาลีเนี่ยเล็ดลอดออกมาจากห้องนอนหนึ่งครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พยายามเรียกคนในห้องครับว่าให้เปิดประตูแต่ก็ไม่เป็นผลครับจึงทำการพังประตูเข้าไปครับพอเข้าไปในห้องเนี่ยก็ไปพบกับผู้หญิง4คนครับ
ที่กำลังสวดบริกรรมคาถาด้วยถ้อยคำที่ไม่ได้สับครับพอทั้ง4คนเห็นว่าตำรวจเนี่ยพังประตูเข้ามาครับจึงด่าทอตำรวจแล้วก็ได้ใช้มีดนะครับไล่ฟันตำรวจที่พังประตูเข้ามาครับเพราะว่า4พี่น้องนี้ครับมีความเชื่อเรื่องการลัทธิบูชาพระอินทร์เนี่ยมานานแล้วพวกเขาเนี่ยเคยชักชวนเพื่อนบ้านที่อยู่ในแวกนั้นครับมาร่วมพิธีกรรมต่างๆหลายครั้งแต่ว่าชาวบ้านละแวกนั้นเนี่ยไม่มีใครที่จะกล้ามาครับสืบสวนไปสืบสวนมาครับร่างของเด็กผู้หญิง12ขวบนั้นเป็นลูกสาวแท้ๆของ1ใน4คนนั้นครับที่ตนเองนั้นอ้างว่าเป็นร่างทรงและก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้สั่งให้น้าหรือว่าป้าเนี่ยที่ชื่อว่าอนงนะครับไปตัดต้นมะพร้าวในสวนจนหมดครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้ทำการฆ่าลูกสาวของตัวเองเพื่อทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณครับพอเชื่อว่าเด็กน้อยคนนี้ครับนำความชั่วร้ายติดตัวมาด้วยจึงจำเป็นที่จะต้องทำการปิดชีวิตเด็กคนนี้ครับเพราะมีความเชื่อที่ว่าจะส่งวิญญาณไปสู่สุคติช่วยให้โลกเนี่ยสงบสุขและหลังจากนั้นครับผู้เป็นแม่เนี่ยก็อ้างว่าตนเองนั้นสามารถสื่อสารกับพระอินทร์ได้ครับแล้วจะช่วยส่งดวงวิญญาณของลูกสาวเนี่ยไปให้พระอินทร์ดูแลครับหลายคนนะครับเชื่อว่าเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นนี้ครับมันเกิดจากความกดดันในอดีตของผู้เป็นแม่ของเด็กครับเพราะว่าในอดีตนั้นแม่ของเด็กคนนี้นะครับเคยถูกคนร้ายข่มขืนในตอนที่อายุเพียงแค่17ปีนี่จะเป็นปมเหตุหรือว่าแรงกดดันในต่างๆนะครับที่ทำให้ตัวของเธอนั้นตัดสินใจลงมือก่อเหตุในลักษณะนี้ครับซึ่งในปัจจุบันนะครับทั้ง4คนเนี่ยทั้งยายป้าแม่ของเด็กแล้วก็น้านะครับปัจจุบันเนี่ยยังคงรับการรักษาการทางประสาทอยู่ที่สถาบันกัลยาราชนครินทร์อยู่นะครับปัจจุบันในทั้ง4คนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานี้แหละครับทางผู้ประพันธ์ละครชื่อดังอย่างคุณวิสกี้เนี่ยก็ได้ร่วมกับทีมดารากายาครับในการประพันธ์บทละครเวทีที่มีชื่อว่าวิปลาสนี้ขึ้นมาครับเพื่อทำเป็นละครแสดงเวทีในปีนั้นครับก่อนที่จะเริ่มทำละครเวทีเนี่ยก็ได้มีการประชุมทีมงานเตรียมความพร้อมอะไรต่างๆครับรวบรวมทีมขึ้นมารวบรวมทีมนักแสดงรวบรวมทีมที่จะต้องรับผิดชอบในส่วนต่างๆมาประชุมกันครับความรู้สึกแรกที่ทุกคนแสดงออกมาหลังจากที่รู้ว่าในปีนี้นั้นจะต้องเล่นละครเวทีแนวหลอนๆหรือแนวสยองขวัญสีหน้าเนี่ยเหมือนกับคนที่เพิ่งเจอผีกันเลยครับหลังจากที่บทประพันธ์อะไรต่างๆรูปแบบการละครเนื้อหานักแสดงอะไรต่างๆเสร็จเข้าที่เข้าทางหมดทุกอย่างแล้วครับก็เข้าสู่ช่วงการโปรโมทครับและการโปรโมทของละครเวทีในคณะนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะทำเป็นเทรลเลอร์หนังครับหรือว่าทีเซอร์หนังหรือว่าตัวอย่างหนังนั่นเองครับโดยที่จะต้องใช้นักแสดงจริงใช้สถานที่ที่คล้ายกับบรรยากาศในละครเวทีที่สุดครับช่วงที่ถ่ายทำเทเลอร์เนี่ยก็ได้มีการจัดเตรียมลำดับเหตุการณ์ต่างๆมีการเขียนสตอรี่บอร์ดว่าจะต้องใช้สถานที่ไหนบ้างมีซีนไหนบ้างนักแสดงจะต้องยืนอะไรยังไงครับเด็กที่เรียนการละครหรือเรียนภาพยนตร์เนี่ยก็จะรู้จักกันดีครับกับการทำงานในลักษณะนี้ซึ่งก็จะมีการไปดูโลเคชั่นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำว่าจะต้องไปใช้ที่ไหนอะไรยังไงปรากฏว่าทีมถ่ายครับก็ได้ตกลงกันว่าไปถ่ายทำกันที่เมืองเชียงคานจังหวัดเลยครับแต่จะเริ่มถ่ายจากในตัวเมืองจังหวัดเลยก่อนแล้วก็ค่อยย้ายไปถ่ายกันที่เมืองเชียงคานก็เป็นอันจบครับตลอดช่วงเวลาที่ถ่ายทำรวมถึงการแสดงละครเวทีแบบละครจริงๆนะครับเรียกได้ว่ามีเรื่องราวสยองขวัญเรื่องราวลี้ลับนั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเลยครับเมื่อทีมงานทุกคนนะครับเริ่มออกเดินทางไปสู่ที่จังหวัดเลยก็ได้มีการถ่ายทำเทเลอร์หนังตามลำดับแผนที่วางไว้ครับโลเคชั่นแรกเนี่ยเป็นบ้านพักในเมืองเลยครับซึ่งเป็นบ้านของผู้ประพันธ์บทนั่นเองครับทุกคนเนี่ยก็เตรียมพร้อมกันมากเลยครับทั้งเสื้อผ้าหน้าผมอุปกรณ์ฉากนู่นนี่นั่นการซ้อมพวกเข้าบงเข้าบทเซตหน้าเซตอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนก็เตรียมพร้อมกันหมดเลยครับและแล้วครับปัญหาหนึ่งก็เกิดขึ้นมาจนได้ครับทีมงานของฝ่ายตากล้องนั้นดันลืมขาตั้งกล้องครับในตอนนั้นเนี่ยทีมงานก็รู้สึกแบบว่าเศร้านิดหนึ่งแล้วครับก็พยายามมองหาอะไรรอบๆบ้านครับเพื่อจะมาแทนขากล้องได้บ้างก็ดันไปเจอครับว่ามันมีขาตั้งกล้องเก่าๆโบราณเลยครับที่ทำได้แค่ตั้งกล้องธรรมดาเนี่ยสภาพตอนนั้นเนี่ยเก่าแล้วก็ฝุ่นเกาะมากๆครับไอ้ขากล้องนี้ครับมันดันวางอยู่ที่พื้นข้างๆกับจักรเย็บผ้าเก่าครับซึ่งจะใช้เป็นอุปกรณ์ถ่ายทำเช่นเดียวกันนะครับซึ่งความบังเอิญนี้ครับก็เป็นความบังเอิญปนความหลอนเพราะว่าเจ้าของบ้านเองนั้นก็ยังไม่รู้เลยครับว่าที่บ้านตนเองนั้นมีขากล้องตั้งแต่เมื่อไหร่ก็มองหน้าทีมงานมองหน้าทุกคนกันแบบงงๆเลยครับและพอได้ขาตั้งกล้องมาเนี่ยก็เริ่มถ่ายทำกันแบบจริงจังครับและภาพนี้นะครับก็คือเป็นภาพที่เซตขึ้นมาเพื่อให้เป็นซีนที่นางเอกที่ชื่อว่านวลจันทร์ตัวละครหลักของเรื่องเนี่ยที่เธอนั้นมีอาชีพเย็บผ้านะครับกำลังเย็บผ้าของลูกค้าอยู่นั่นเองครับนี่แค่ซีนเย็บผ้าเก่าๆในบ้านไม้โบราณเนี่ยก็ยังหลอนขนาดนี้แล้วครับคิดดูนะครับว่าจักรที่ใช้เนี่ยก็เป็นจักรโบราณด้วยนะครับที่สมัยก่อนเนี่ยมีการใช้จริงๆแล้วยิ่งบังเอิญเจอเรื่องที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นในบ้านนี้อีกทำเอาทีมงานหลายๆคนในวันนั้นครับ
ถึงกับหลอนกันไปพอสมควรเลยพอหลังจากจบซีนนั่งเย็บผ้าในบ้านเสร็จครับทางทีมงานเนี่ยก็ได้มีการย้ายสถานที่ไปถ่ายทำในซีนอื่นๆอีกซึ่งในระหว่างที่กำลังนั่งรถไปถ่ายทำในซีนต่อไปครับก็ได้มีการคุยกับผู้กำกับแล้วก็มีผู้เขียนบทเนี่ยก็นั่นไปบังเอิญเจอกับโลเคชั่นหนึ่งครับโลเคชั่นนี้เนี่ยมันเป็นสะพานครับก็เลยมีการบอกให้ทีมงานเนี่ยหยุดรถก่อนหยุดรถจอดตรงนี้ได้ไหมครับตรงหน้าวัดเนี่ยจอดได้ไหมสะพานนี้โอเคอยู่เลยนะน่าจะถ่ายซีนนี้ได้ซึ่งสะพานนี้ครับเป็นสะพานที่อยู่ตรงข้ามกับวัดครับตอนนั้นเนี่ยที่ทุกคนลงไปดูโลเคชั่นกันก็พูดกันทีเลยครับว่าในเรื่องเนี่ยมันมีซีนที่นางเอกเดินตากฝนด้วยนี่หว่าฉากที่นางเอกจะต้องเดินข้ามสะพานแล้วก็ฝนตกอ่ะมันมีอยู่ในเรื่องนะหลังจากนั้นครับก็ได้มีการเซตกล้องเซตนักแสดงและจู่ๆครับในระหว่างที่กำลังเริ่มถ่ายทำกันจริงๆนั้นฝนก็ดันตกมาจริงๆด้วยครับตกมาในแบบที่ไม่มีใครตั้งตัวได้เลยซึ่งฉากฝนตกที่นวลจันทร์เดินข้ามสะพานเนี่ยเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงจริงๆครับแค่คิดว่าอยากจะให้ฝนตกเนี่ยฝนก็ดันตกลงมาทันทีถึงกับเตรียมร่มกันไม่ทันเลยครับตอนนั้นเนี่ยวุ่นวายมากๆครับทั้งนักแสดงทั้งทีมงานเนี่ยก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับแต่ทุกอย่างนั้นก็ถ่ายทำผ่านไปได้ด้วยดีจนกระทั่งเข้าสู่ในซีนอื่นๆครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็ได้ไปยังสถานที่หนึ่งครับซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยพอไปถึงเนี่ยก็ดันไปพบเจอกับบ้านพักครูหลังนึงครับซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาพบค่ำแล้วระเบียงบ้านพักครูเนี่ยมันย้อนแสงมาครับทีมงานเนี่ยอยากจะให้นางเอกขึ้นไปยืนรำอยู่บนนั้นจริงๆเลยแต่ด้วยความที่ว่าบ้านเนี่ยมันเก่ามากๆครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปยังไงด้วยครับในขณะที่กำลังยืนอยู่ที่หน้าบ้านหลังนี้กันนะครับสักพักนึงเนี่ยก็มีเด็กชายประถม2คนครับเดินออกมาจากหลังบ้านพักครูหลังนี้ในตอนนั้นเนี่ยทุกคนถึงกับตกใจแล้วก็สะดุ้งกันหมดเลยครับไม่คิดครับว่าจะเห็นเด็ก2คนนี้นั้นเดินมาแล้วน้องที่เดินมานั้นครับก็พูดขึ้นมาครับว่าจะเข้าไปข้างในเหรอครับพี่ประตูมันล็อกนะตอนนั้นเองครับพอทีมงานได้ยินเช่นนี้เนี่ยก็ถอดใจกันแล้วครับคิดว่าซีนนี้เนี่ยไม่น่าจะได้ถ่ายแน่นอนทีมงานก็คุยกันว่าโอเคงั้นเราไปหาโลอื่นดีกว่ายังพอทันนะแสงยังไม่หมดพอหลังจากพูดจบครับน้องอีกคนที่เดินมานั้นก็พูดแทรกขึ้นมาทันทีเลยครับว่าแต่เนี่ยหน้าต่างเนี้ยไม่ได้ล็อกนะแล้วน้องเนี่ยก็เดินไปเปิดหน้าต่างให้ดูครับว่ามันไม่ได้ล็อกจริงๆในตอนนั้นเนี่ยทีมงานก็คิดกันครับว่าต้องปีนเข้าไปจริงๆเหรอเนี่ยจะไหวเหรอวะแต่จู่ๆครับนางเอกก็พูดขึ้นมาครับว่าปีนได้พี่สบายๆเดี๋ยวพี่เข้าไปคนเดียวนะไม่มีอะไรหรอกทุกคนเนี่ยกำกับอยู่ข้างนอกแหละเดี๋ยวพี่ปีนเข้าไปคนเดียวเองนาทีนั้นครับทุกคนเนี่ยถึงกับอึ้งในสปิริตของนักแสดงคนนี้มากๆครับพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยซีนนี้ก็ได้เริ่มทำการถ่ายทำขึ้นจริงๆครับและนี่คือเป็นซีนที่นางเอกนั้นขึ้นไปรำอยู่บนระเบียงบ้านนี้ครับฉากที่ได้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเป็นฉากที่หลอนมากๆวันนั้นที่ถ่ายทำกันเนี่ยทีมงานทุกคนถึงกับขนลุกกันมากๆครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วอีกเรื่องที่สยองขวัญไม่แพ้กันคือจู่ๆน้องสองคนนั้นก็หายไปแบบที่ไม่มีใครรู้เลยครับว่าหายไปตอนไหนยังไม่ทันได้ถามเลยครับว่าบ้านน้องอยู่ไหนอะไรยังไงแล้วน้องรู้ได้ยังไงครับว่าบ้านหลังนี้มันต้องเข้าทางหน้าต่างได้อีกอย่างคือตอนที่น้องสองคนนั้นหายไปไม่มีทีมงานคนไหนสังเกตเห็นเลยครับว่าน้องนั้นเดินกลับไปทางไหนอะไรยังไงพอหลังจากที่ได้ซีนนี้ที่ต้องการครับทุกอย่างวันนั้นเนี่ยก็จบลงอย่างงงๆครับทุกคนเนี่ยก็นั่งรถกลับบ้านพักกันแบบเงียบๆโดยที่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นมาในวันนี้เลยครับแล้วในวันนั้นเนี่ยทีมงานก็ได้มีการนั่งรถจากเมืองเลยครับเพื่อไปถ่ายทำกันที่เมืองเชียงคานซึ่งบ้านที่ทีมงานไปพักเนี่ยเป็นบ้านหลังหนึ่งครับของเพื่อนผู้เขียนบทซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยนานๆจะได้เปิดบ้านหลังนี้ให้คนเข้ามาเช่าพักครับพอมาถึงเนี่ยทีมงานทุกคนเนี่ยก็รีบพักผ่อนกันเพราะถือว่าพรุ่งนี้เช้านั้นจะต้องมีการถ่ายทำซีนต่อไปซึ่งบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านโบราณ2ชั้นเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะเก่าครับทีมงานเนี่ยก็พักกันแต่ชั้นล่างครับแล้วก็ไม่มีใครกล้าขึ้นไปชั้นบนเลยทีมงานบางคนก็นอนพักผ่อนกันอยู่ในบ้านครับบางคนก็ไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินเชียงคานบางคนเนี่ยก็ไปดื่มสังสรรค์กันครับพอหลังจากที่กลุ่มเพื่อนที่ไปดื่มสังสรรค์นั้นกลับมาบ้านกันครับกว่าจะกลับมาถึงเนี่ยก็กลางดึกแล้วแล้วมาถึงเนี่ยก็แยกย้ายกันพักผ่อนกันตามปกติเลยจนกระทั่งรุ่งเช้าครับทีมงานคนหนึ่งที่กลับมาจากดื่มเบียร์เมื่อคืนนั้นก็พูดขึ้นมาครับว่าโอเคไหนเจ้าของบ้านบอกว่าไม่มีใครอยู่วะเมื่อคืนเขากลับมาจากดื่มเบียร์เนี่ยเห็นลุงคนหนึ่งเดินขึ้นไปชั้น2ในตอนนั้นครับทีมงานทุกคนถึงกับหันควับไปมองที่ชั้น2ทันทีครับหลังจากนั้นครับทีมงานที่เห็นลุงคนเมื่อคืนที่เดินขึ้นไปเนี่ยเขาก็พูดว่าเฮ้ยเป็นอะไรกันอย่าทำหน้าอย่างนั้นดิกูไม่โอเคและหลังจากนั้นครับทีมงานทุกคนเนี่ยก็นั่งคุยกันจนสักพักหนึ่งครับจนตกลงกันได้ครับว่างั้นเราควรจะขึ้นไปดูชั้น2นะว่ามีคนอยู่จริงๆหรือเปล่าถ้าเป็นคนดีเนี่ยก็จะรบกวนเขาแต่ถ้าเกิดเป็นคนไม่ดีเนี่ยเราจะอันตรายนะทุกคนก็เลยตัดสินใจว่าจะขึ้นไปชั้น2กันครับและปรากฏว่าพอขึ้นไปชั้น2ครับบนชั้น2เนี่ย
ไม่มีคนอยู่เลยครับแต่ปรากฏว่าบนชั้น2นั้นมีโกดเก็บอัฐิของคุณทวดตายาย2ท่านตั้งอยู่ครับทีมงานทุกคนตอนนั้นเนี่ยตกใจมากแล้วก็ช็อกกันไปตามๆกันเลยครับพอเห็นเช่นนั้นเนี่ยก็ได้มีการจัดเต็มพวกเครื่องไหว้มาขอขมากันเลยทีเดียวครับแล้วก็ขออนุญาตในการถ่ายทําบ้านหลังนี้ด้วยเลยแล้วกันพอหลังจากนั้นครับหลังจากที่ทําพิธีอะไรกันเสร็จเนี่ยก็เข้าสู่ช่วงการถ่ายทํากันต่อครับซึ่งซีนที่ถ่ายวันนี้นั้นจะเป็นซีนที่ตอนนางเอกนั้นกําลังรําถวายดอกบัวในขณะที่เซตของเตรียมจะถ่ายทําทุกอย่างแบบทุกอย่างเนี่ยพร้อมไปหมดแล้วครับเรียกได้ว่าผู้กํากับเนี่ยต้องการอะไรมองไปทางซ้ายก็เจอมองขวาก็เจอราวกับว่าสิ่งของทุกอย่างในบ้านหลังนี้เนี่ยถูกจัดวางเพื่อใช้ในการถ่ายทําอยู่แล้วยังไงอย่างนั้นเลยพีคสุดเนี่ยน่าจะเป็นห้องนึงครับที่มีเตารีดโบราณที่ใช้แบบว่าถ่านฟืนสมัยก่อนเนี่ยตั้งอยู่ครับตอนที่เจอตอรีดเนี่ยผู้กำกับก็คุยกันครับว่าเฮ้ยห้องนี้เนี่ยเราใช้ได้นะให้ตัวละครเนี่ยถูกจับขังอยู่ในห้องนี้อะไรประมาณนี้ทุกคนก็เห็นด้วยครับแล้วก็โอเคว่าจะใช้ห้องนี้แหละในการถ่ายซีนนี้แล้วหลังจากนั้นครับก็ได้มีการเอาตอรีดที่ว่านั้นมาประกอบฉากด้วยครับให้มันดูมีเรื่องมีราวอะไรขึ้นมาหน่อยพอหลังจากเซตทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยครับตากล้องเนี่ยก็สั่ง5 4 3 2 1แอคชั่นพอหลังจากที่ตากล้องเนี่ยพูดจบครับว่าแอคชั่นเนี่ยมีทีมงานคนนึงครับก็พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนพี่รู้สึกว่ามันแปลกๆอ่ะคนที่โดนขังอ่ะเหมือนกับเขาโดนขังอยู่เฉยเลยเหรอทีมงานลองไปหาโซ่ในบ้านนี้มีไหมหลังจากนี้ครับทุกคนก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเจอโซ่ในบ้านนี้อีกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วแหละครับเพราะว่าหลายๆครั้งในการถ่ายทำเนี่ยคิดว่าอยากจะได้อะไรเนี่ยทุกอย่างมันก็ได้ไปหมดเลยคิดว่าครั้งนี้ถ้าเจอโซ่เนี่ยมันไม่ปกติแล้วครับสักพักหนึ่งครับก็มีเสียงทีมงานเนี่ยพูดขึ้นมาครับว่านี่ไงโซ่เจอแล้วโซ่ทุกคนเนี่ยตกใจมากครับเพราะว่าทีมงานนั้นดันไปเจอโซ่ที่อยู่ในเตารีดโบราณอันนั้นครับในตอนแรกเนี่ยก็คิดว่ามันมีอะไรบางอย่างแปลกๆอยู่นะคนอะไรเนี่ยจะเก็บโซ่ไว้ในเตารีดแต่ผู้ประพันธ์เนี่ยก็บอกว่าไม่แปลกหรอกปกติแล้วเนี่ยคนโบราณเขาจะเอาโซ่เนี่ยใส่ในเตารีดเพราะว่ามันจะได้มีความร้อนนานๆไงเวลารีดผ้าเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเติมถ่านบ่อยๆทุกคนก็เลยคลายข้อสงสัยนั้นครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการถ่ายทำกันตามปกติเลยซึ่งก็ถ่ายทำกันไปหลายซีนอยู่เหมือนกันจนมาสู่ซีนฝนตกแล้วก็มีเรือแจวเนี่ยในระหว่างที่ทีมงานทุกคนกำลังกินข้าวกันครับก็มีการนั่งบีฟงานกันว่าเฮ้ยอยากได้ฉากนี้อยากได้ซีนนี้แบบว่าซีนที่นางเอกเนี่ยยืนบนเรือแจวในแบบที่กระแสน้ำเชี่ยวอยู่ท่ามกลางสายฝนเลยพอฟังจบครับทีมงานก็นั่งมองหน้ามองตากันครับว่าแล้วเราจะไปหาเรือที่ไหนวะจะไปหาฝนที่ไหนอะไรยังไงพอหลังจากที่กินข้าวเสร็จครับก็คิดเงินแล้วก็เดินออกจากร้านกันมาพากันไปเดินเล่นอยู่ที่ริมโขงครับสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจริงๆครับฝนดันตกและในตอนนั้นเนี่ยทีมงานคนนึงครับได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงดังแคกแคกเนี่ยอยู่ตรงพงหญ้าที่ฝั่งริมแม่น้ำโขงก็เลยพากันชะเง้อลงไปดูครับเห็นลุงคนนึงครับกับเรือแจวที่อยากได้จริงๆเลยซึ่งเป็นความบังเอิญอีกแล้วครับก็ถามลุงกันครับว่าลุงมาทำอะไรตากฝนเนี่ยลุงแกบอกว่าลุงแกมาหาปลาครับพอได้ยินเช่นนั้นเนี่ยทุกคนก็เลยบอกว่าอ๋อลุงครับผมเนี่ยกำลังจะถ่ายทำวิดีโอกันแล้วอยากได้ฉากที่แบบคนยืนบนเรือตรงกระแสน้ำเชี่ยวๆแบบนี้ผมขอจ้างลุงได้ไหมครับพายไปกลางแม่น้ำโขงเอานางเอกผมไปด้วยลุงก็บอกว่าแล้วเองจะจ้างเท่าไหร่ล่ะทีมงานเนี่ยก็บอกไปครับว่าผมมีงบอยู่ประมาณ300 กว่าบาทลุงก็เลยบอกว่างั้นไปเอานางเอกมาก่อนที่ฝนจะตกหนักกว่านี้แล้วฉากที่ได้ในวันนั้นก็คือแบบนี้เลยครับเป็นฉากที่นางเอกนั้นยืนอยู่บนเรือแจวแล้วฝนก็ตกขึ้นมาจริงๆครับซึ่งนับได้ว่าเป็นฉากที่สยองขวัญไม่แพ้กันเลยครับซึ่งซีนที่ถ่ายทำกันอยู่ที่เชียงคานนี้เรียกได้ว่าขนหัวลุกกันไปหลายตอนมากๆครับหลังจากนั้นเนี่ยทีมงานก็ได้มีการย้ายกลับมาถ่ายทำกันต่อที่จังหวัดขอนแก่นครับซึ่งโลเคชั่นต่อไปนี้เป็นที่โรงเรียนนครขอนแก่นครับซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นั้นจะมีศูนย์วัฒนธรรมที่แบบเป็นสร้างบ้านเป็นบ้านทรงไทยเก่าๆเนี่ยไว้หลายหลังเลยทางทีมงานเนี่ยก็เลยเลือกที่นี่ครับในการถ่ายทำซีนต่อๆไปในตอนนั้นเนี่ยที่มาถึงครับทีมงานก็ได้ทำการคลุมผ้าสีดำกับเรือนไทยหลังนึงครับให้เหมือนกับบรรยากาศในตอนกลางคืนหน่อยและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการจัดพวกจัดแสงจัดไฟทำพ็อปอะไรหลายอย่างครับแต่เหมือนกับว่าพ็อปหลายอย่างเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยหลอนเท่าไหร่ครับอย่างเช่นพวกโต๊ะหมู่บูชาอะไรต่างๆนี้ครับมันก็ดูเหมือนกับจะไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่ทีมงานเนี่ยก็เลยเดินไปที่เรือนอีกหลังนึงครับเป็นเรือนด้านหลังเพื่อจะไปดูว่าจะมีของอะไรเนี่ยพอจะเพิ่มเข้าไปในโต๊ะหมู่บูชาได้บ้างพอเปิดประตูเข้าไปครับสิ่งแรกที่เห็นก็คือ
เป็นรูปปั้นผู้หญิงขาวครับยืนอยู่หน้าประตูเลยทีมงานพอได้เห็นเช่นนั้นครับถึงกับกรี๊ดเลยครับเพราะว่าตกใจมากครับกับรูปปั้นที่ตั้งอยู่หลังจากนั้นครับทีมงานก็พากันเข้าไปดูกันครับว่าในห้องนี้พอจะใช้อะไรได้บ้างสภาพในห้องนี้เนี่ยของทุกอย่างเนี่ยเต็มไปด้วยหยักใยแยแมงมุมเลยเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็มีพวกของแปลกๆเนี่ยว่างกระจัดกระจายกันไปทั่วเลยครับก็ได้มีการหยิบเอาสิ่งนึงครับออกมาจากห้องนั้นเป็นรูปปั้นไม้ลักษณะแปลกๆครับลักษณะจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นรูปปั้นแบบโบราณที่ทำมาจากไม้แกะสลักคล้ายๆกับจะเป็นพระพุทธรูปหรือว่าจะเป็นเครื่องรางอะไรบางอย่างครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทีมงานก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าที่นี่มันคืออะไรอาจจะไม่มีอะไรพิเศษอะไรมากมายครับก็เลยบอกทีมงานเนี่ยเอาไปใช้เถอะไม่มีอะไรหรอกแค่หยิบมาวางในฉากเนี่ยไม่มีอะไรหรอกวางไปเถอะช่วงเวลานั้นครับเป็นช่วงเวลาประมาณ4 โมงครึ่งทีมงานเนี่ยก็รีบถ่ายทำกันมากครับเพราะว่าแสงเนี่ยมันเริ่มจะหมดวันแล้วและช่วงเวลาประมาณ6โมงครับก็เป็นการถ่ายทำซีนนี้เป็นซีนที่แบบหลอนมากๆครับทีมงานอีกกลุ่มเนี่ยก็เริ่มระดมจุดธูปเป็นกำกำครับเพื่อให้ควันธูปนั้นมันพัดเข้ามาทางด้านโต๊ะหมู่บูชาหลังจากที่ถ่ายทำกันเสร็จครับทุกคนเนี่ยก็ต้องรีบเคลียร์ข้าวเคลียร์ของอะไรกันอย่างรวดเร็วครับเพราะว่าไม่อยากให้มืดไปมากกว่านี้ใจจริงทุกคนเนี่ยอยากจะกลับบ้านแล้วครับไม่มีใครอยากจะอยู่ตรงนี้แล้วจนกระทั่งถึงตอนที่จะต้องเอาของไปคืนบนเรือนหลังใหญ่หลังนั้นครับทุกคนเนี่ยก็แยกย้ายเอาข้าวของต่างๆที่ตัวเองหยิบมานั้นกลับไปวางที่เดิมครับหลังจากนั้นเนี่ยทีมงานก็ถามรุ่นน้องที่เอาของไปคืนครับว่าเรียบร้อยไหมไอ้รุ่นน้องเนี่ยมันก็บอกว่าเรียบร้อยครับพี่คืนแล้ววางที่เดิมเป๊ะเลยแต่ว่าพี่เดี๋ยวหนูค่อยเล่านะคะพี่เรารีบกลับได้ยังคะรุ่นพี่ทีมงานก็บอกว่าไปเสร็จละกลับได้ละในระหว่างที่ทั้ง2คนนี้ครับกำลังกลับไปที่รถเนี่ยไอ้รุ่นน้องที่เอาของไปคืนเนี่ยมันก็บอกครับว่าพี่จำรูปปั้นหน้าประตูได้ไหมคะพี่ก็บอกว่าจำได้ดีทำไมมีอะไรรุ่นน้องคนนี้ครับก็บอกว่าคืออย่างนี้ค่ะพี่ตอนที่เอาของไปคืนพอเปิดประตูเข้าไปรูปปั้นมันหันหน้าไปอีกทางหนูก็เลยรีบวิ่งลงมาเกือบตกบันไดเลยพี่อย่าเล่าให้ใครฟังนะหนูกลัวมากซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทำเอาทีมงานรุ่นพี่คนนั้นถึงกับหลอนไปเลยครับแล้วยังมีเรื่องที่หลอนมากกว่านี้นะครับจำในตอนแรกที่ผมเล่าทุกคนฟังได้ไหมครับฉากที่นางเอกเนี่ยไปยืนรำอยู่ที่บ้านล้างคือหลังจากที่ทีมงานกลับมาที่ขอนแก่นครับประมาณ2 สัปดาห์เนี่ยก็มารู้ข่าวทีหลังครับว่าบ้านพักครูหลังนั้นที่เข้าไปถ่ายเนี่ยมันเป็นบ้านร้างที่มีครูเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้นจริงๆครับและที่สำคัญคือครูคนที่เสียชีวิตนั้นชื่อว่าครูปราณีครับซึ่งในละครเรื่องวิปลาสนี้นั้นก็มีตัวละครนึงครับที่มีชื่อว่าครูปราณีเช่นเดียวกันครับซึ่งบ้านหลังนั้นเนี่ยเคยมีผู้หญิงคนนึงครับที่เธอไปเจอเรื่องหลอนๆตอนที่ไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนนั้นครับน่าจะเป็นการไปเข้าค่ายอาสาอะไรประมาณนั้นในตอนกลางคืนครับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเธอเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงครับยืนมองเธอออกมาจากหน้าต่างชั้น2ของบ้านหลังนั้นในจุดเดียวกับที่นางเอกไปยืนรำอยู่นั้นครับรวมไปถึงฉากที่ถ่ายทำที่บ้านเชียงคานด้วยนะครับทีมงานเนี่ยเพิ่งจะมารู้ที่หลังครับว่าน้องคนหนึ่งครับน้องคนหนึ่งที่แสดงเนี่ยที่รับบทเป็นครูปาณีบังเอิญหรือเกินครับว่านามสกุลของน้องเนี่ยดันไปตรงกับคุณตาทวดที่เจอกดเก็บอัฐิที่อยู่ในบ้านหลังนั้นนะครับซึ่งเป็นความบังเอิญมากๆครับพอสืบกันไปสืบกันมาครับจึงมาทราบทีหลังครับว่าตาทวดท่านนี้ครับเป็นต้นตระกูลของทางครอบครัวนักแสดงคนนี้อีกทีนึงครับพอหลังจากที่จบการถ่ายทำทีเซอร์ในครั้งนั้นทุกคนถึงกับหลอนไปตามๆกันเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าสู่เรื่องราวต่อไปคือก่อนการแสดงจริงจะเริ่มขึ้นจะต้องมีการบวงสรวงกันก่อนครับซึ่งก่อนการบวงสรวงเนี่ยทุกคนก็จะวุ่นวายมากครับเพื่อจัดเต็มอุปกรณ์นู่นนี่นั่นรวมไปถึงอุปกรณ์สำคัญอย่างหัวยักษ์ครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทุกคนไม่รู้ครับว่าทำไมเนี่ยเราไม่ไปซื้อหัวยักษ์มาใช้เลยก็จบๆเรื่องไปแต่กลับทำมันขึ้นมาเองครับสุดท้ายเนี่ยก็ได้มีการไปติดต่อที่คณะศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับตอนที่เข้าไปถึงเนี่ยก็ไปเห็นรุ่นพี่คนหนึ่งครับที่กำลังนั่งทำงานศิลป์อยู่ในโกดังก็ได้เข้าไปสอบถามพี่เขาครับว่าพอจะมีอะไรที่เหมือนกับลักษณะคล้ายๆกับหัวคนบ้างไหมรุ่นพี่เนี่ยก็ถามครับว่าเอาไปทำอะไรกันเหรอน้องตัวของทีมงานเองก็เลยบอกว่าจะเอาไปทำหัวยักษ์ครับรุ่นพี่ได้ยินเนี่ยถึงกับตกใจเลยครับแล้วก็ชี้ไปทางสะพานขาวครับแล้วบอกว่าน้องลองไปหาในป่านั้นดูนะพวกพี่อ่ะมักจะเอาของที่ไม่ได้ใช้เนี่ยไปทิ้งตรงนั้นกันถ้าพูดถึงสะพานขาวนะครับเด็กที่นี่เนี่ยจะรู้ประวัติความหลอนที่เกิดขึ้นกับสะพานขาวแห่งนี้ดีครับเดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับหลังจากนั้นครับทีมงานเนี่ยก็มุ่งหน้าไปตามที่พี่เขาชี้เลยครับพอไปถึงเนี่ยก็ไปแหวกพงหญ้าที่ติดกับสะพานขาวก้าวแรกก็เจอทันทีเลยครับน้องทีมงานคนนึงมันตะโกนขึ้นมาครับว่านี่ไงหัวเจอแล้วเจอแล้วพอหลังจากนั้นครับก็เอาหัวที่เจอเนี่ยกลับมาทำหัวยักษ์กันที่คณะต่อเพื่อจะใช้หัวยักษ์นี้นะครับในการบวงสรวงแล้วก็ไปใช้ในการแสดงละครนั้นอีกต่อไปครับจนถึงวันบวงสรวงจริงครับอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดีไม่มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นมาในระหว่างบวงสรวงเลย
จนกระทั่งเข้าสู่วันซ้อมใหญ่ครับซึ่งการซ้อมใหญ่ในครั้งนี้นั้นมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคใต้เนี่ยได้มาศึกษาดูงานที่คณะพอดีครับก็เลยได้มีโอกาสให้เข้ามานั่งดูในตอนซ้อมครับถือว่าเป็นการซ้อมที่มีคนมารับชมจริงๆด้วยเลยในวันนั้นพอหลังจากจบวันซ้อมครับทุกอย่างเนี่ยออกมาดีมากครับทีมงานเนี่ยปราบปลื้มกันเป็นอย่างดีเลยทุกอย่างนั้นราบรื่นไปหมดเลยครับเรียกได้ว่าจะเปิดทำการแสดงในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ยังได้เลยจนกระทั่งใกล้ถึงวันแสดงจริงๆเนี่ยครับก่อนวันแสดงจริงเพียงไม่กี่วันนักแสดงคนหนึ่งครับที่จะต้องแสดงในฉากงานวัดดันประสบอุบัติเหตุน้องเนี่ยดันประสบอุบัติเหตุจากการขับมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนครับเพื่อนเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยแต่น้องเนี่ยได้แผลที่ขามาทีแรกน้องกังวลครับว่าจะเล่นไม่ไหวแต่น้องเนี่ยยืนยันครับว่ายังไงก็จะแสดงต่อครับพี่ซึ่งมันก็เป็นความบังเอิญที่เกิดขึ้นอีกแล้วครับจำที่ผมเล่าให้ฟังที่ว่ามีน้องทีมงานคนหนึ่งที่นามสกุลเดียวกับลุงเจ้าของบ้านได้ไหมครับและที่ว่ามีชื่อตัวละครเนี่ยเหมือนกับครูที่เสียชีวิตในบ้านล้างนั้นอีกคราวนี้ก็เหมือนกันครับน้องนักแสดงคนที่ประสบอุบัติเหตุนั้นเธอก็มีชื่อเดียวกันกับน้องที่ถูกแม่ฆ่าตัดคอนั่นเองครับซึ่งเป็นความบังเอิญนะครับแต่มันความบังเอิญที่หลอนมากๆอะไรมันจะบังเอิญได้ขนาดนี้และจนกระทั่งเข้าสู่วันแสดงจริงนี้แหละครับไฮไลท์ที่ทุกคนพูดถึงกันไม่แพ้ละครเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวของการจัดฉากทางเข้าครับที่ได้มีการเซตตึกนี้ครับให้เป็นบ้านผีสิงนั่นเองซึ่งก็จะมีพวกผีนางรำผีนู่นผีนี่ผีที่นุ่งจงกระเบนผีอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อมาบิวให้คนที่เข้ามารับชมนั้นได้หลอนกันก่อนที่จะเข้าไปชมละครนั่นเองครับเมื่อทุกอย่างเนี่ยพร้อมแล้วครับก็เข้าสู่การแสดงจริงในคืนนั้นแขกผู้มีเกียรติทุกคนครับก็เข้ามานั่งในที่นั่งตามที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วก็เริ่มเข้าสู่การแสดงจริงกันครับระหว่างที่ละครกำลังเล่นไปนั้นทีมงานด้านนอกเนี่ยก็พักกันอยู่ครับเขาก็คุยกันครับว่านี่ขนาดรอบแรกเนี่ยคนที่มันดูเนี่ยยังกลัวจริงๆเลยบางคนเนี่ยตกใจมากเลยนะทีมงานทุกคนก็คุยกันต่างๆนานาครับบอกว่าขนาดวันนี้วันแรกเนี่ยยังได้ผลตอบรับดีขนาดนี้รอบต่อไปเนี่ยเราต้องจัดเต็มกับธีมบ้านผีสิงให้มากกว่านี้แล้วแหละพอเข้าสู่วันที่2ของการแสดงครับในวันนี้เนี่ยผู้ชมเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาจากที่ไหนก็ไม่รู้ครับมาเยอะกว่าในคืนแรกซะอีกที่นั่งในคืนนี้เนี่ยเต็มทุกรอบเลยครับจนต้องเพิ่มเก้าอี้เนี่ยหลายสิบตัวเลยพอหลังจากที่จบในคืนที่2นี้ครับทุกคนเนี่ยก็แฮปปี้กับผลตอบรับในคืนนั้นมากก็ได้มีการประชุมทีมงานกันครับว่ามีปัญหาอะไรต่างๆที่เราต้องปรับปรุงไหมช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาประมาณ1:00 นครับทุกคนเนี่ยก็นั่งประชุมกันมีน้องคนนึงครับที่เป็นทีมงานเนี่ยพูดขึ้นมาครับว่าขออนุญาตนะคะคือฝ่ายหนูคนน้อยมากเลยมีฝ่ายไหนพอจะแบ่งคนมาช่วยได้ไหมคะแล้วทีมงานคนนึงครับก็พูดขึ้นมาครับว่าเออแกบ้านผีสิงอ่ะทำไมลำเงาต้อง2คนเลยอ่ะแบ่งไปได้ไหมอ่ะท่านใดนั่นเองครับทีมที่เป็นฝ่ายคุมบ้านผีสิงเนี่ยก็พูดแทรกขึ้นมาทันทีเลยครับว่าขอโทษนะคะลำเงาอ่ะมีแค่คนเดียวค่ะหลังจากนั้นครับบรรยากาศที่ประชุมกันเนี่ยเงียบกันไปสักพักนึงครับแล้วค่อยๆเปลี่ยนเรื่องกันทันทีในคืนนั้นเลยพอเข้าสู่ในคืนที่3นี้แหละครับในวันนั้นเนี่ยมีทีมงานท่านนึงครับยืนอยู่ที่หน้าโรงละครพอดีก็มีผู้ชมท่านนึงครับเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าน้องพี่ไม่โอเคเลยนะฉากที่ลำบูชาพระอินทร์น่ะคือพี่นั่งอยู่ตรงแถวที่เป็นทางเดินกลางห้องอ่ะในฉากตอนที่มีฉากลำอ่ะพี่เห็นว่ามีคนเนี่ยยืนอยู่หน้าเวทีซึ่งมันไม่ควรจะยืนอยู่ตรงนั้นน่ะและเขายืนตลอดฉากเลยนะไม่ยอมไปไหนเลยพอจบฉากระบำบูชาพระอินทร์เนี่ยหันกลับมาอีกทีนึงตัวของเธอก็ไม่เห็นแล้วครับพอได้สอบถามรุ่นพี่คนนั้นแบบละเอียดอีกทีนึงครับว่าคนที่พี่เห็นเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงรุ่นพี่ก็บอกว่าคนที่เห็นเนี่ยดูจากลักษณะการแต่งตัวแล้วน่าจะไม่ใช่ทีมงานพี่เขาบอกว่าแต่งตัวเหมือนกับพวกนักบวชเหมือนกับลือสีอะไรอย่างนั้นเลยเท่านั้นแหละครับรู้ทันทีเลยว่าคนที่พี่เขาเห็นนั้นไม่ใช่ทีมงานอย่างแน่นอนไหนจะเรื่องที่มีคนพูดถึงกันครับว่าในฉากที่นวลจันทร์นั้นรำเนี่ยรำสวยมากสวยเหมือนกับว่ามีคนมาจับมือเธอนั้นรำเลยแล้วอีกเรื่องนึงครับที่พูดถึงกันนั่นก็คือตัวละครลับครับซึ่งในทุกๆครั้งที่มีการแสดงนะครับหลังจากจบการแสดงเนี่ยเขาก็ให้นักแสดงนะครับออกมาแนะนำตัวแต่ละคนครับว่ามีชื่ออะไรเล่นเป็นบทอะไรคนที่ชื่นชอบเนี่ยเขาก็จะมาขอถ่ายรูปนักแสดงกันครับแต่มีผู้ชมคนนึงครับพูดกับทีมงานมาว่ามีนักแสดงคนนึงเนี่ยเล่นดีมากฉากตอนที่ฆ่าลูกเนี่ยแต่ทำไมตอนแนะนำตัวเนี่ยเขาถึงไม่ออกมาคะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าพอได้ฟังเช่นนั้นครับทีมงานเนี่ยก็รีบย้อนดูเทปที่บันทึกไว้ครับว่ามีใครออกมาตอนจบบ้างและปรากฏว่าพอได้ย้อนดูเทปในวันนั้นครับนักแสดงที่เขาแสดงในฉากนั้นเนี่ยก็ออกมาครบทั้ง5คนเลยอย่าบอกนะว่าที่พี่เขาเห็นนั้นจะเป็นตัวละครลับนักแสดงตัวละครที่6ที่ไม่มีในฉากและนอกจากนี้ครับก็ยังมีเรื่องหลอนอีกเรื่องนึงครับที่นักแสดงนั้นเจอเข้ากับตัวเองเลยครับมันจะมีอยู่ฉากนึงครับที่นักแสดงเนี่ยแสดงเป็นลูกจันทร์ครับเธอเนี่ยบอกว่าในตอนที่เธอกำลังแสดงฉากหนึ่งตอนที่เธอนั้นกำลังจะถูกผ้ามัดห่อตัวครับเธอเนี่ยได้ยินเสียงยายแก่ๆกระซิบข้างหูตลอดเวลาเลยครับว่าลูกจันทนา
จนทำเอาเธอนั้นขนลุกครับแล้วตัวเธอนั้นก็ร้องไห้พอหลังจากจบซีนนี้ครับเธอเนี่ยวิ่งออกมาจากฉากด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาเต็มไปหมดเลยครับในจะเรื่องราวของทีมงานที่ทำไฟทีมงานเนี่ยบอกว่าในตอนที่เปิดฝ้าขึ้นไปครับเอามือเนี่ยล้วงขึ้นไปปรากฏว่ามีมืออีกมือนึงครับมาจับเข้ากับมือของทีมงานตอนนั้นเนี่ยถึงกับหลอนกันไปเลยครับแต่ถึงอย่างไรแล้วนะครับการแสดงละครเรื่องนี้เนี่ยก็ผ่านไปแล้วก็จบลงได้อย่างสวยงามนะครับต้องขอชื่นชมการแสดงของทางการสลองการละครว่าเป็นละครเวทีที่ทุกคนนั้นทุ่มเทกันจริงๆครับแต่เรื่องหลอนๆเนี่ยมันยังไม่จบเพียงเท่านี้สิครับพอหลังจากที่การแสดงจบลงไปครับบทละครวิปลาสเนี่ยทางผู้ประพันธ์แล้วก็ทีมงานเนี่ยหวังว่าอยากจะสร้างเป็นหนังขึ้นมาครับก็ได้มีการส่งบทละครนี้ไปให้กับคุณมดดำครับเพื่อที่จะได้นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ต่อซึ่งบทละครนี้ครับคุณมดดำเนี่ยก็ได้นำไปเก็บไว้ในสถานที่หนึ่งในบ้านครับแล้วหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องราวหลอนๆขึ้นตามมาครับไหนจะเรื่องที่มีแขกที่มาบ้านพบเห็นว่ามีดวงวิญญาณหรือว่าเห็นผีเนี่ยยืนอยู่ในตำแหน่งที่เก็บบทละครนั้นแม้กระทั่งหลานของคุณมดดำเองมักจะร้องไห้ทุกครั้งเมื่อผ่านในที่ที่เก็บบทละครนี้ครับจนกระทั่งตนเองเนี่ยมารู้ภายหลังครับว่าสาเหตุที่เจอเรื่องแปลกๆเรื่องราวสยองขวัญอะไรต่างๆนี้เนี่ยมันเกิดมาจากอาถรรพ์ของบทละครเรื่องนี้ครับสุดท้ายเนี่ยตนเองก็ได้นำไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆครับจนไม่เจออะไรแบบนี้แล้วแล้วยังมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้ผู้ฟังทางบ้านและคนที่ดูทางบ้านเนี่ยดูจนมาถึงตอนนี้แล้วมีใครเจออะไรแปลกๆเกิดขึ้นระหว่างการรับชมรับฟังบ้างไหมครับเพราะว่าหลายๆคนที่เคยอ่านเรื่องราวจากต้นฉบับเนี่ยมักจะเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆเกิดขึ้นระหว่างการอ่านหรือว่าการรับชมรับฟังด้วยนะครับสาเหตุที่ผมต้องถามทุกคนนะครับว่าเจออะไรหรือไม่เพราะว่าตอนที่ผมอัดอยู่นี้นั้นผมได้ยินเสียงคนเดินอยู่ที่นอกห้องอัดของผมครับซึ่งในตอนที่ผมกำลังอัดอยู่นี้นั้นไม่มีใครอยู่ในบ้านผมครับมีเพียงแค่ผมนั้นกำลังเล่าเรื่องราววิปลาสนี้อยู่ครับซึ่งเสียงคนเดินที่ผมได้ยินเนี่ยเป็นเสียงเดินอยู่นอกห้องครับสำหรับใครที่ฟังคนเดียวในค่ำคืนนี้ขอให้คุณนอนหลับฝันดีนะครับพาคุ้มครองอย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอนด้วยจีไนท์ครับสวัสดีครับ Tilly, Tilly.